งอกหอมมะลิ ASTV สยามกาบาเหนียวนุ่มพิมพ์นิภานำพาความงามสู่ผิวคุณสวัสดีครับนี่คือรายการ Digital to Go ครับพบกันเป็นประจำทาง ASTV นะครับหลังข่าวในพระราชสำนัก20นาฬิกาเศษไปจนถึงเวลา21นาฬิกากับผมรณชาติบุตรแสงคมครับรายการที่จะนำพาเอาเทคโนโลยีไปใกล้ชิดกับท่านผู้ชมมากขึ้นตามคอนเซ็ปต์ของรายการนะครับเหมือนกับชื่อรายการเลยครับ Digital to Go นั่นก็คือการนำเอาเรื่องราว IT รวมทั้งอุปกรณ์ IT เทคโนโลยีต่างๆแกดเจ็ตต่างๆติดตัวไปกับท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมสามารถนำเอาความรู้ความคิดรวมถึงสิ่งแปลกแตกต่างเหล่านี้ติดตัวไปกับท่านผู้ชมได้ทุกๆคนทุกๆแห่งเหมือนกันรายการเรามีอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้ไปติดตามชมพรีวิวกันก่อนครับ I don't think people have changed that much in thousands of years and I think that they're still fundamentally driven by the same Free video chat is coming to Facebook. The company will integrate Skype into its social networking service, opening up its 700... นะฮะและนี่ก็คือการเปิดตัวนะครับโรงภาพยนตร์ระบบ4มิติเต็มรูปแบบ AS4DX ครั้งแรกนะฮะในเมืองไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมและตอนนี้ขอเชิญผู้บริหารของเราทุกท่านนะฮะถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะครับนำสิ่งดีๆอันนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า motion controller นะในการควบคุมการเล่นเกมนี่คุณเป่าเล่นผ่านจอยสติ๊กใช่ไหมใช่ครับผมใช่ใช่นี้ด้วยเชิญครับท่านแน่น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ของวงการไอทีกับช่วง D Trend ครับข่าวทะลุคลาสสิกอร่อยเข้มเต็มรสชาติช่วงแรกของรายการ Digital to Go ก็คือช่วง D Trend ครับเราจะรวบรวมเอาข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ IT และเทคโนโลยีมาฝากท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญครับหลังจากสื่อต่างประเทศพร้อมใจรายงานว่า CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ร่วมใช้งานบริการเครือข่ายสังคมใหม่ล่าสุดของ Google อย่าง Google Plus แถมไม่ใช่ Zuckerberg รายเดียวนะครับแต่ว่าทีมงาน Facebook ทั้งเก่าและใหม่ต่างร่วมวงกันใช้งาน Google Plus ร่วมกับ Zuckerberg ด้วยครับล่าสุดก็มีรายงานว่า Zuckerberg นั้นได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวรายหนึ่งทางข้อความ SMS แสดงความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนแปลกใจที่ตัวเขามีชื่อบัญชีสำหรับการใช้งานบริการของ Google โดยสถิติในขณะนี้ Zuckerberg เป็นผู้ใช้ที่มีสมาชิกติดตามหรือว่า follower มากที่สุดแซงหน้า CEO Google ไปหลายพันคนเลยล่ะครับGoogle ได้เปิดไพ่สำคัญเขย่าตลาดเครือข่ายสังคมอีกครั้งโชว์บริการใหม่ในชื่อ Google Plus ให้ผู้ใช้แบ่งปันภาพถ่ายข้อความแสดงความเห็นรวมถึงข้อมูลพิกัดบนแผนที่ได้เหมือน Facebook แต่ว่าต่างที่การคิดใหม่ทำใหม่เรื่องการสื่อสารในกลุ่มเพื่อนและการอำนวยความสะดวกให้กับชาว Google ไม่ต้องออกจากบริการที่ใช้อยู่บริการหลักใน Google Plus ครับจะประกอบด้วย Circles แวดวงสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวกับบุคคลแต่ละกลุ่มHangout บริการพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Huddle ระบบเพื่อการสนทนาพร้อมกันทั้งกลุ่มและ Spark ระบบแบ่งปันวิดีโอและบทความครับการเปิดตัว Google Plus ถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดในการบุกตลาดเครือข่ายสังคมของ Google โดยสาเหตุที่ทำให้ Google นั้นจะต้องลงมาเล่นในตลาดเครือข่ายสังคมอาจเป็นเพราะความกังวลว่า Google จะสูญเสียรายได้ในตลาดโฆษณาออนไลน์โดยเฉพาะการสำรวจล่าสุดที่พบว่า Facebook นั้นสามารถทำรายได้จากการโฆษณาออนไลน์สูงถึง 1,860 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2010คาดว่าปีนี้นะครับ Facebook จะสามารถทำรายได้ถึง 4,000 ล้านเหรียญแน่นอนก่อนจะเพิ่มเป็น 5,700 ล้านเหรียญในปีหน้า Facebook โวครับว่าผู้ใช้กว่า750ล้านคนจะสามารถใช้งานวิดีโอคอลและสนทนาเป็นกลุ่มพร้อมกับปรับเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์เล็กน้อยโดยการใช้งานฟีเจอร์เด่นอย่างวิดีโอคอลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Facebook และ Skype ที่เพิ่งถูกซื้อไปด้วย Microsoft เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Mark Zuckerberg CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook ขึ้นให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวครั้งล่าสุดครับที่สำนักงานใหญ่ของ Facebook พร้อมกับเปิดหน้าแฟนเพจพิเศษเพื่อรายงานสดการแถลงข่าวแบบเรียบง่ายครั้งนี้แบบเน็บๆคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Google ครับว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมเหนือกว่าอีกบริษัทที่พยายามทำทุกอย่างครับโดยในการใช้งานฟีเจอร์ใหม่อย่างวิดีโอคอลนั้นผู้ใช้จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งเว็บแคมทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นก็สามารถเข้าไปที่หน้าต่างแชทแล้วก็กดเครื่องหมายวิดีโอเพื่อเปิดการใช้งานวิดีโอคอลได้ทันทีครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับฟีเจอร์วิดีโอคอลนี้ก็ยังไม่รองรับการสนทนาแบบกลุ่มเช่นเดียวกับใน Hangout ของ Google Plusนอกจากนี้การพัฒนาบริการสนทนาแบบกลุ่มของ Facebook ก็ถูกมองว่าพัฒนาขึ้นมาในทิศทางเดียวกับการสนทนาแบบกลุ่มหรือว่า Huddle ใน Google Plus อีกเช่นเดียวกันซึ่งหลักการทำงานคล้ายๆกับใน Windows Live Messenger ครับที่ผู้ใช้สามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อเลือกเพิ่มเพื่อนเข้ามาในการสนทนาได้ปัจจุบันครับผู้ใช้งาน Facebook มีพฤติกรรมการแชร์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากกว่าจำนวนอัตราผู้เข้าใช้งานโดยมีการแชร์รูปภาพสเตตัสลิงก์ผ่าน Facebook กว่า 4,000 ล้านครั้งต่อวันทีเดียวครับขณะที่ความร่วมมือกับ Skype ในการพัฒนาวิดีโอคอลบน Facebook นั้นมาร์คให้ข้อมูลครับว่าเกิดขึ้นมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่ง Facebook เองก็มีข่าวลือออกมาครับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยื่นซื้อ Skype ในเวลานั้นแต่ท้ายที่สุดแล้ว Microsoft ก็สามารถซื้อ Skype ไปได้ในราคา 8,500 ล้านเหรียญครับเท่ากับว่าความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ Microsoft เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Facebook ไปในทันทีศูนย์วิจัยตลาดโทรคมนาคมในสังกัดรัฐบาลไต้หวันประกาศผลสำรวจล่าสุดครับที่พบว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของไต้หวันมีแนวโน้มครองตำแหน่งผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ4ของโลกได้ในปี2012ที่จะถึงนี้โดยจะขึ้นแทนที่ยักษ์ใหญ่จากค่ายแคนาดาอย่าง BlackBerry หรือว่า BB ไปด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่าคาดว่าเฉพาะในปีนี้นะครับ HTC จะทำยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนสถิติใหม่ทะลุถึง50ล้านเครื่องครับปัจจัยที่จะทำให้ HTC ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับที่5ของโลกในขณะนี้สามารถจัดส่งสินค้าได้มากกว่าริมอันดับ4ได้ในปีหน้าก็คือการเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการทั้ง Android และ Windows Phone ครับโดย HTC นั้นกลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของทั้ง2ระบบปฏิบัติการและคาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้าขณะที่ระบบปฏิบัติการอื่นจะมีสัดส่วนการขยายตัวที่น้อยกว่าสื่อออนไลน์ต่างประเทศที่ได้รับเครื่อง HP TouchPad นะครับแท็บเล็ตตัวแรกของแบรนด์ HP ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Web OS ตัวแรกของโลกพร้อมใจกันพูดเป็นเสียงเดียวกันในทำนองที่ว่ายังไม่แนะนำให้ซื้อยกเว้นแต่ HP จะปรับลดราคาลงจวกกับเครื่องที่มีคุณสมบัติหลายอย่างแต่ว่ายังไม่โดดเด่นพอครับทางด้าน HP ก็ไม่สนใจนะครับเดินหน้าส่งพนักงานนับร้อยประจำการร้าน Best Buy เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา1กรกฎาคมที่ผ่านมา HP นั้นจะเริ่มจำหน่ายทัชแพดอย่างเป็นทางการครับในราคาเริ่มต้น499เหรียญเท่ากับ iPad 2นะครับแล้วก็ Galaxy Tab 10.1 นิ้วที่มาพร้อมกับหน้าจอ 9.7 นิ้วครับตัวเครื่องนั้นหนากว่า iPad 2แล้วก็ Tab 10.1 น้ำหนัก750กรัมแต่โดดเด่นที่ฟีเจอร์ Touch to Share นะครับความสามารถที่ทำให้ Touch Pad นั้นรับส่งข้อมูลกับสมาร์ทโฟนตระกูลปาล์มอย่างพรีได้เพียงนำเครื่องไปวางใกล้กันผู้ที่ใช้ก็สามารถซิงค์ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือว่า URL บนเบราว์เซอร์ได้โตชิบ้าเตรียมทำตลาด Cosmio F750 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3มิติไร้แว่นตาเครื่องแรกของโลกครับที่ประเทศอังกฤษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับลุยตลาดกลุ่มนักพัฒนาและผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานเช่นสถาปนิกนักออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่แพทย์รวมถึงนักศึกษาที่อยากได้เครื่องมือถ่ายทอดข้อมูลรูปแบบใหม่ที่สมจริงกว่าเดิมการันตีสามารถดูแบบ2มิติได้ทั้งเกมและภาพยนตร์คาดว่าราคาเปิดตัวนั้นจะอยู่ที่ 2,100 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 63,000 บาทเคล็ดลับที่ทำให้ Cosmio F750 ไม่ต้องใช้แว่นตาก็คือการใช้หน้าจอแบบเลนติคูล่าครับซึ่งสามารถทำให้เกิดภาพ3มิติสำหรับตาแต่ละข้างได้แบบความละเอียดสูงโตชิบ้านั้นบอกว่าหน้าจอของ F750 มีอัตราการรีเฟช120เฮิรตซ์ซึ่งก็แปลว่าการปรับภาพเบลอของจอภาพจะมีความเร็วสูงมากส่วนความคืบหน้าของโตชิบ้าประเทศไทยในการนำโน้ตบุ๊ก3มิติเข้ามาจำหน่ายนั้นทางประชาสัมพันธ์โตชิบ้าให้ข้อมูลครับว่าจะมีการแถลงข่าวถึงทิศทางการทำตลาดภายในประเทศในวันอังคารที่12กรกฎาคมนี้มาดูโนเกียกันบ้างนะครับที่ประกาศแต่งตั้งแกรนด์แม็กบีชขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโนเกียประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่แทนชูมิตคาพูประเดิมครึ่งปีหลังรับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมสร้างการเติบโตและความสำเร็จตลอดจนขยายตลาดของโนเกียทั้งในประเทศและตลาดเอเชียเกิดใหม่ประชาสัมพันธ์โนเกียให้ข้อมูลครับว่านายชูมิตได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวมาระยะหนึ่งแล้วและเห็นว่าเป็นช่วงกลางปีที่เหมาะสมกับการลาจากตำแหน่งจึงได้มีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
Microsoft ประกาศออกมาแล้วครับว่า Bing บริการค้นหาข้อมูลของ Microsoft จะเป็นพันธมิตรกับ Search Engine เบอร์1แดนมังกรไปตู้หรือว่า baidu.com นะครับโดยไปตู้นั้นจะเสริมเขี้ยวเล็บการค้นหาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นด้วยการแสดงผลการค้นหาภาษาอังกฤษของ Bing ขณะที่ Microsoft หน้าบานเพราะว่าได้โอกาสเข้าถึงชาวออนไลน์แผ่นดินใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่า470ล้านคนความร่วมมือที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการวินวินนะครับที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์โดยการได้ร่วมมือกับไปตู้ครั้งนี้สะท้อนถึงโอกาสงามในการขยายตลาดของ Bing เนื่องจากไปตู้นั้นครองส่วนแบ่งตลาด Search ในจีนมากกว่า 80% แถมยังมีโอกาสเข้าถึงตลาดจีนซึ่งเป็นดินแดนที่ปลอดคู่แข่งอย่าง Googleหัวเว่ยประกาศเปิดตัว MediaPad แท็บเล็ตตัวแรกของบริษัทครับที่มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด7นิ้วและทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 3.2 สามารถเล่นวิดีโอ 1080 HD ได้อย่างลื่นไหลพร้อมกับพอร์ต HDMI กล้องหน้า 1.3 ล้านพิกเซลและกล้องหลัง5ล้านพิกเซลสามารถใช้บันทึกวิดีโอ HD Storage ภายใน 8GB สนับสนุนเครือข่าย 3G Wi-Fi และ Bluetoothนอกจากนี้นะครับมันยังมาพร้อมกับแฟลช 10.3 แบตเตอรี่ภายในใช้งานได้นานต่อเนื่อง6ชั่วโมงโดยทั้งหมดนั้นอยู่ภายในตัวเครื่องที่มีความหนาเพียง 10.5 มิลลิเมตรครับและมีน้ำหนักไม่ถึงปอนด์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องของราคานะครับรวมถึงขนาดของหน่วยความจำในตัวเครื่องแต่ทางบริษัทก็คาดว่าจะสามารถวางตลาดได้ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ครับสาวก Android หลายคนคงชื่นชอบเจ้าแมสคอตที่เป็นหุ่นยนต์กระป๋องนะครับดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบเห็นแกดเจ็ตมากมายที่ออกแบบจากแมสคอตพวกนี้ส่วนใหญ่จะทำเป็นโมเดลมากกว่าครับแต่ว่าสำหรับเจ้าหุ่นกระป๋อง Android ที่นำมาฝากให้คุณผู้ชมชมในวันนี้ครับมันไม่ใช่แค่โมเดลนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องเล่น MP3 และลำโพงในตัวมันเป็นแกดเจ็ตจากบริษัทในจีนที่ใช้ชื่อว่า Go โดยเจ้าหุ่นกระป๋องที่เห็นในรูปนั้นจะมีทั้งสีเขียวและสีทองความจริงมันก็คือเครื่องเล่น MP3 ที่มีลำโพงในตัวรอบคอของมันจะเป็น LED ครับที่สามารถแสดงสีสันต่างๆออกมาตามจังหวะเพลงที่เล่นหรือว่าฟังก์ชันที่เลือกโดยเสียงจะออกจากลำโพงที่อยู่ด้านล่างภายในตัวหุ่น Android และส่วนด้านหลังของมันก็จะเห็นช่องใส่การ์ดหน่วยความจำแบบ microSD ช่องสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับ mini USB เพื่อชาร์จแบตหรือว่าโหลดไฟล์เพลงและสวิตช์เปิดปิดครับนอกจากจะเปิดฟังเพลง MP3 ได้แล้วนะครับมันยังมีฟังก์ชันวิทยุ FM อีกด้วยครับสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ด้วยราคาประมาณ900บาทเท่านั้นเองนั่นก็คือข่าวสารในวงการ IT ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษในด้าน IT กับช่วง D Report กันบ้างครับไลออยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์รับประทานได้ทันทีพร้อมคุณประโยชน์มากมายกลับมาช่วงนี้มาติดตามช่วง D Report นะครับซึ่งช่วงนี้เราจะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับแวดวงและก็อุปกรณ์ IT ต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมไปดูซิครับว่าในสัปดาห์นี้เรามีรายงานพิเศษอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับAIS ร่วมกับ Major Cineplex เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมใหม่แห่งโลกภาพยนตร์ให้คนไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกกับ AIS 4DX โรงภาพยนตร์ดิจิตอล4มิติสมบูรณ์แบบที่โรงภาพยนตร์สยามพารากอนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานับเป็นการเปิดประสบการณ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดกับคอภาพยนตร์และเป็นการก้าวสู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอลความบันเทิงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะส่งมอบประสบการณ์แปลกใหม่และเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์ทุกด้านด้วยการเพิ่มความพิเศษเก้าอี้แบบเฉพาะพร้อมเอฟเฟกต์ประการตาถึง24ชนิดและระบบฉายดิจิตอล3มิติซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเพื่อความตื่นเต้นให้กับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการขยับของเก้าอี้ลมเป่าละอองน้ำกลิ่นแรงสั่นสะเทือนสะกิดขาและหลังโดยภาพจะฉายบนจอภาพซินวอลสกรีนที่ให้ภาพคมชัดสมจริงภาพที่ฉายเป็นระบบมาสเตอร์อิมเมจ TDพร้อมแว่นตาบางเบาที่รับภาพเฉพาะระบบ4มิติเท่านั้นวันนี้จะเห็นว่าเรานำเทคโนโลยีอันนี้เข้ามานะครับผมเองเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นของดีๆเนี่ยอยากจะให้คนไทยได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสจะมาดูมากจะมาดูน้อยผมก็จะทำนะครับผมแล้วก็ด
สำหรับภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่พิจารณาจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 4DX ล้วนเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนชื่นชอบอาทิ Transformer กัปตันอเมริกา Light of the Earth หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ไทยที่สามารถทำ 4D Effect ได้เช่นกันโดยได้เริ่มพูดคุยกับค่ายภาพยนตร์ไทยในการแปลงภาพยนตร์เป็นระบบ4มิติแล้วโรงภาพยนตร์ AIS 4DX เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยลูกค้า AIS จะได้รับส่วนลดที่นั่งละ50บาทชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIS 4DX ได้แล้ววันนี้ที่ www.ais.co.th เป็นอย่างไรกันบ้างครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องสนใจแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม D Showcase ซึ่งพลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมีการรีวิวจอ3มิติจาก LG ครับกลิ่นกาย ASTV for sure สูตรธรรมชาติไม่ทำให้เหนียวเหนอะหนะเข้าสู่ช่วงดิจิทัลโชว์เคสนะครับแน่นอนว่ารายการเราเป็นรายการใหม่ต้องอธิบายกันให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงดีโชว์เคสเราจะมาทำอะไรกันบ้างแน่นอนว่าช่วงนี้เรามีแกดเจ็ตที่น่าสนใจทางด้าน IT หลายๆตัวนะครับจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ดูอย่างละเอียดลึกซึ้งกันเลยทีเดียวเรียกง่ายๆว่าเราจะมารีวิวให้ดูอย่างละเอียดนั่นเองครับเราจะแกะอุปกรณ์ IT นะครับรวมถึงจะมาชำแหละดูเนื้อในทางด้านของฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงตัวของซอฟต์แวร์ด้วยลึกๆเป็นอย่างไรวันนี้ได้รีวิวกันอย่างละเอียดแน่นอนและแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่ผมที่จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเท่านั้นนะครับผมมีหน้าที่จะต้องถามแล้วก็ต้องรายงานให้ผู้ชมทราบถึงความเคลื่อนไหวของแกดเจ็ตต่างๆเหล่านี้โดยผมมีผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งท่านนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แกะสินค้าแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ IT แกดเจ็ตมาแล้วหลายๆตัวซึ่งก็เป็นบุคคลที่หลายๆคนจับตามองอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือคุณกระเป๋านั่นเองครับสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกระเป๋านี่ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะรู้จักนะครับในเรื่องของการรีวิวสินค้าประเภทต่างๆคุณเป๋าแนะนำตัวกับท่านผู้ชมให้รับฟังอีกทีนึงได้ไหมครับว่าคุณเป๋าทำอะไรอยู่บ้างครับครับสวัสดีครับชื่อเป๋านะครับจะเรียกกระเป๋าก็ได้ครับครับครับก็ตอนนี้เป็นนักข่าวอยู่ทางเมเจอร์ออนไลน์ครับครับก็จะทำในส่วนของข้อมูลลงเว็บไซต์ก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นทำข้อมูลลงเว็บไซต์แล้วก็รีวิวของลงเว็บเมเนเจอร์ครับที่ผ่านมานี่คุณเป๋ารีวิวอะไรผ่านมาแล้วบ้างครับอุปกรณ์ IT ก็ผมหลักๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์พวกเมนบอร์ดการ์ดจอครับแล้วก็พวกสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยครับครับแน่นอนว่าท่านผู้ชมติดตามนะครับในช่วง D Showcase เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลายๆคนกำลังพูดถึงว่าเอ๊ะอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีอย่างไรคุณกระเป๋าจะต้องช่วยชี้แนะให้กับเราแล้วก็ท่านผู้ชมได้ทราบได้ด้วยใช่ไหมครับก็ได้ครับว่าดียังไงไม่ดียังไงและที่สำคัญควรซื้อหรือเปล่าครับนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาอยู่ว่าตอนนี้อยากจะเปลี่ยนมือถือใหม่ตอนนี้เนี่ยมือถือเนี่ยอาจจะยังเชยไปละตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องของแท็บเล็ตใช่ไหมครับที่มีการพกพากันเต็มไปหมดเลยนะครับ iPad บ้าง Galaxy บ้างจะเอาอะไรดีหรือแม้แต่กระทั่งตัวที่เปิดตัวมานานแล้วแต่ก็เพิ่งมีขายในบ้านเราอย่าง Playbook อย่างนี้นะครับอาจจะต้องเอามารีวิวแล้วก็มาให้ดูกันหน่อยแล้วล่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเรามีเรื่องของแกดเจ็ตล่าสุดที่ตลาดกำลังให้ความสนใจอย่างมากทีเดียวในบ้านเราแล้วก็เพิ่งจะเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานั่นก็คือเรื่องของจอ3มิตินะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยหรือเปล่าคุณกระเป๋าเรื่องใหม่อ่ะเรื่องใหม่หรือเปล่าครับก็อาจจะถือว่าใหม่ก็ได้สำหรับคนไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงเรื่อง3มิติเนี่ยเราจะไปดูในโรงหนังเนาะเพราะว่าหนังสมัยนี้มีหนัง3มิติกันเข้ามาเต็มไปหมดมีให้เลือกใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการนำเอา3มิติมาไว้ที่บ้านของเรารวมถึงมาเป็นแกดเจ็ต IT ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคงยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมั้งใช่ไหมครับก็น้อยครับยิ่งสมัยก่อนราคามันสูงอ๋อครับทีนี้ให้คุณกระเป๋าพูดถึงหน่อยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในตลาดของการผลิตจอ3มิติบ้านเราเนี่ยนะครับมีจออะไรที่เข้ามาบ้านแล้วก็เทคโนโลยีเขาเป็นยังไงครับก็ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะฮะถ้าจำได้จะเป็นแว่นน้ำเงินแดงอ๋อผมจำได้แล้วสมัยก่อนเขาจะมีการบอกว่าวันนี้จะฉายหนัง3มิติช่วงเวลานั้นเวลานี้เราก็ต้องไปหาแว่นนะครับท่านผู้ชมแว่น
แว่นกระดาษอะไรก็แล้วแต่นี่มันจะมีแผงขายกับขนมก็ได้นะครับใช่ด้านนึงจะเป็นสีน้ำเงินอีกด้านนึงเป็นสีแดงครับใช่นั้นยุคแรกเลยใช่ไหมครับนั่นเป็นยุคแรกของระบบสามมิติเลยฮะแต่ด้วยความที่เป็นยุคแรกอะแหละมันเลยทำให้แบบว่าเวลาเรามองเวลาเราดูสามมิติผ่านแว่นอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่มีสีสันไงคือเราจะเห็นเป็นเฉพาะสองสีอ๋อแล้วก็แดงผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นการซ้อนกันแค่นิดๆหน่อยๆประมาณนั้นเป็นระดับให้เรามองเห็นว่ามันมีความลึกแตกต่างกันแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากมายนักใช่ไหมครับใช่ฮะนั่นจะเป็นยุคแรกสุดเลยครับของระบบสามมิติในบ้านนะเรียกแบบ 3D Home Entertainment อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนั้นมันก็มีมานานแล้วเหมือนกันนานมากนานมากแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วยุคหลังๆเขาพัฒนากันไปยังไงครับคุณกระเป๋าก็มาก็หลังจากไอ้ยุคแว่นน้ำเงินแดงนะครับก็จะมายุคที่สองก็คือเป็นเริ่มมีระบบกลไกเข้ามาเริ่มมีในแว่นนะฮะในตัวแว่นใช่ฮะก็เขาจะเรียกว่าเป็นแว่นอย่างเขาเรียกว่าชัตเตอร์การ์ดชัตเตอร์การ์ดชัตเตอร์เหมือนชัตเตอร์กล้องอะฮะอ๋อชัตเตอร์ที่กดใช่ไหมฮะชัตเตอร์มาชัตเตอร์มาชัตเตอร์ครับแต่จะเร็วกว่าคือตาเราจะไม่สามารถสัมผัสได้ฮะว่ามันเร็วขนาดไหนอ๋อใช่ฮะก็คราวนี้มาอยู่ที่แว่นใช่ไหมฮะชัตเตอร์การ์ดเสร็จแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของจอจอตัดรองรับจะคือสมัยก่อนที่เป็นน้ำเงินแดงอ่ะจอมันก็คือจอทั่วไปก็ดูได้หมดอ่ะคือจออะไรก็ดูได้หมดแต่พอเป็นชัตเตอร์การ์ดเสร็จแล้วนี่จอที่จะต้องใช้ก็คือต้องมีการพัฒนาสเปคให้มันสูงขึ้นคือทีนี้ก็เลยเริ่มมาเป็นการพัฒนาที่จอภาพแล้วใช่ใช่เพราะแต่ก่อนเนี่ยเราพัฒนาที่แว่นให้ดูให้มันนูนขึ้นมาให้ได้แต่ตอนนี้เริ่มไปพัฒนาจอต้องให้จอช่วยแล้วครับต่อช่วยแล้วแว่นจะเป็นตัวสอดประสานออกมาเรียกว่าทำให้มันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในการจะรับชมใช่ไหมใช่แล้วก็จะเห็นด้านลึกด้านนูนขึ้นมาไงมากขึ้นจอปกติอ่ะมันจะสามารถกวาดภาพได้ประมาณ60เฟรม60เฟรมต่อวินาทีต่อวินาทีอันนี้คือลักษณะของจอมอนิเตอร์ครับก็คือสูงสุดได้60เฟรมแต่ถ้าเกิดเป็นแบบชัตเตอร์การ์ดเนี่ยจอที่ใช้จะต้องเป็น120เพิ่มอีกเท่านึงใช่เพิ่มอีกเท่านึงเพราะว่าก็เท่ากับว่าบนจอเราต้องเหมือนกับแบบว่าเราต้องอินพุตภาพ2ภาพคือแทนตาซ้ายตาขวาเราอะเข้าไปก็คือจะซ้อนภาพก็จะซ้อนกันอยู่ครับก็จะซ้อนกันอยู่เงี้ยฮะเลเยอร์แรกครับเป็นของตาแรกฉายมาตาขวาเป็นของตาขวาตาขวามันก็จะแยกไอ้ชัตเตอร์ไอ้ตัวแรกไปเนี่ยฮะก็ทีข้างๆเรา60ครับเลเยอร์ที่2ก็เป็นด้านซ้ายก็เป็น60ก็เนี่ยรวมกันแล้วเป็น120โอ้โหแล้วมันก็สลับปั๊บๆไอ้การที่แว่นเนี่ยสลับมีกลไกในการสลับนะครับจะเป็นเหมือนกับการรวมภาพมันจะช่วยรวมภาพตาเราอ๋อรวมให้มันเหมือนกับเป็นภาพเดียวกันวินาทีเดียวกันแต่จริงๆก็เป็นการซ้อนเฟรมภาพเหมือนกันถูกไหมใช่ครับพอมันรวมกันเสร็จปั๊บมันก็จะเห็นภาพมีมิติขึ้นให้พูดถึงเรื่องปัจจุบันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยพัฒนาไปถึงขนาดไหนแล้วแล้วก็ระบบ3มิติเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบหรือยังก็หลังจากชัตเตอร์การ์ดใช่ไหมครับชัตเตอร์การ์ดเนี่ยความจริงแล้วถือว่าดีมากเลยนะผมว่าในลักษณะของแว่น3มิติก็คือได้มิติที่สมบูรณ์มีภาพนูนลึกมีหมดคมมิติขึ้นมาชัดตื้นลึกอะไรต่างๆมีหมดแต่มันมีปัญหาทำไมฮะปัญหาของแว่นชัตเตอร์การ์ดก็คือแบบสมมติเรามองที่จอภาพใช่ไหมฮะครับเราจะไม่รู้สึกอะไรแบบเราคือรู้สึกว่ามีมิติมีอะไรปกติแต่รอบๆข้างที่มันไม่ใช่ออบเจกต์ที่อยู่ในจออ่ะรอบจอรอบจอเนี่ยนะเวลาเรามองแว่นไปเงี้ยครับเราจะไม่ไปไม่ได้ที่เราจะมองแบบเห็นคือมองเห็นเฉพาะกรอบใช่มันจะเห็นข้างๆด้วยใช่เห็นไม่หมดเลยนี่แหละคือปัญหาคือมันจะกระพริบอ๋อเหรอฮะก็อย่าลืมว่าแว่นมันทำงานแว่นมันจะเป็นชัตเตอร์มันจะใช่ใช่แล้วมันจะแยกภาพเฉพาะเนี่ยที่อยู่ในจอนะคือแยกปุ๊บเข้ามาแยกอย่างนี้เข้ามาครับแต่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เห็นภาพข้างนอกเนี่ยเป็นกระพริบแต่ภาพที่อยู่ในจอนี่เป็นภาพสามมิติใช่บางทีก็ทำให้เราสับสนแล้วก็มึนหัวอาจจะเวียนหัวได้ใช่ใช่แล้วเป็นไงครับทำให้เขาเกิดการพัฒนาอะไรในยุคปัจจุบันขึ้นก็มาในยุคพอหลังจากไอ้ชัตเตอร์การ์ดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็คือมันผมต้องบอกว่ามันเริ่มจากโรงหนังก่อนจริงๆแล้วจุดเริ่มของการพัฒนาก็มาจากในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมใช่ก็จริงไอ้ช่วงระหว่างในโรงภาพยนตร์มันมีระบบสามมิติครับฮะกับระบบชัตเตอร์การ์ดนี่มันถือมาพร้อมกันไงแต่เรายังไม่สามารถพัฒนาการมองภาพแบบในโรงภาพยนตร์ให้มาอยู่ในโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ปัจจุบันเนี่ยหลังจากเทคโนโลยีนะถูกเอามาลงกันในจอครับจอ LG แล้วใช่ไหมครับเอ้ยมาดูในจอ3มิติปัจจุบันนี้แล้วใช่ไหมครับก็ผมว่าน่าจะเป็น LG น่าจะถือเป็นเจ้าแรกนะผมว่าเท่าที่ฟังเก่งนะเกาหลีใช่ใช่เพราะว่าเขาจะเป็นเจ้าแรกในการพัฒนา
จอแบบโฮมเทนเมนต์อย่างเงี้ยจอเล็กๆที่อยู่แบบพวกโฮมเทเตอร์ทั่วบ้านให้เป็น 3D ที่ใช้ลักษณะโพลาไรซ์คือใช้แว่นโพลาไรซ์ในการมองครับก็คือเป็นแว่นโพลาไรซ์นั่นแหละในการที่จะมองภาพ3มิติใช่โดยจอเขาเนี่ยเขาพัฒนาพาเนลของจอก็คือไอ้ตัวเนี้ยครับไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยขนาดหน้าจอเนี่ยนะฮะให้ใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าชื่อว่า FPR FPR ใช่ฮะ FPR อธิบายหน่อยได้ไหมครับคืออะไรก็ FPR เนี่ยความจริงแล้วมันจะคล้ายๆกับชัตเตอร์การ์ดนะเทคโนโลยีสมัยก่อนนะฮะแต่เพียงแต่ว่าแทนที่มันจะเป็นภาพ2ภาพซ้อนกันอย่างเดียวใช่มั้ยฮะเราต้องกวาดภาพให้ได้แบบเค้าเรียกอะไรเฟรมเรทภาพให้ได้120เฟรม120ซึ่งมันจะทำให้สเปกจอมันสูงมากมันก็ถูกพัฒนามาให้แค่ว่าตัวพาเนลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของแบบเส้นแนวนอนสมมุติว่าตาซ้ายเราเป็นเส้นแนวนอนแทนใช้เส้นแนวนอนแทนตาซ้ายแนวตั้งเป็นตาขวาเงี้ยฮะนะฮะก็คือแนวนึงนี่แทนตาข้างหนึ่งใช่แทนตาข้างหนึ่งแทนแล้วก็มาพัฒนาที่เลนส์โพลาไรซ์ก็คือต้องพัฒนาร่วมกันระหว่างจอกับเลนเหมือนกันใช่ฮะให้เลนกับจอมันทำงานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นจะได้ความละเอียดหรือว่าได้มิติในการรับชมแตกต่างกันกับทางชัตเตอร์การ์ดสมัยก่อนไหมฮะก็ความจริงแล้วมันได้ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากใช่แล้วแถมสบายกว่าด้วยสบายกว่าชัตเตอร์การ์ดอยู่แล้วใช่เพราะว่ามันไม่มีภาพเต้นๆข้างๆแล้วไม่มีแล้วอีกอย่างนึงคือแว่นที่สามมิติตอนชัตเตอร์การ์ดต้องใช้แบตเตอรี่ในการเลี้ยงม่านชัตเตอร์ครับเพราะว่ามันต้องมีกลไกข้างในของมันใช่ไหมฮะใช่แว่นแต่โพลาไรซ์ไม่ต้องมีสำหรับอุปกรณ์ IP นะครับที่ในสัปดาห์นี้เราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก็คืออุปกรณ์ IP ตัวนี้นั่นเองเป็นจอ LG ใช่ไหมครับซึ่งเป็นจอภาพรองรับระบบ3มิติคุณเต๋าอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจอรุ่นนี้มันมีความเจ๋งยังไงบ้างก็ที่บอกไปว่าจอนี้ใช้พาเนลเป็น FPR ครับอย่างที่อธิบายไปนะฮะใช่ฮะราคามันต่ำกว่าจอ120เฮิรตซ์ของชัตเตอร์การ์ดมากอ๋อที่เป็น120เส้นเนี่ยนะฮะใช่ฮะเฟรมเนี่ยนะครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแว่นที่มาเอามาใช้มันจะไม่เหมือนชัตเตอร์การ์ดก็ตรงที่ว่าไม่ต้องมีกลไกไม่ต้องใส่ถ่านใช่ไม่ต้องใส่ถ่านแล้วก็ไม่มีภาพวิ่งภาพเต้นๆข้างๆเหมือนกับชัตเตอร์การ์ดที่เราใช้สมัยก่อนใช่เพราะมันไม่มีมาชัตเตอร์เลยก็คือเป็นแว่นเหมือนแว่นถ้าพูดง่ายก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนแว่นกองแสงทั่วไปอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดใหญ่ใจความแล้วก็หัวใจนะครับของการนำเอาเทคโนโลยีภาพ3มิติมาไว้ในห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นของท่านผู้ชมนั้นก็คือ1การมีจอภาพถูกไหมครับซึ่งรองรับระบบ3มิติ2ก็คือต้องมีแว่นตานะครับแว่นตา3มิติเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณเป๋าแกะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเลยได้ไหมครับซึ่งแว่นตานี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับจอนั่นเองเวลาเราจะรับชมภาพ3มิติจากจอนี้ก็ต้องใช้แว่นนี้ในการมองด้วยถูกไหมครับถ้าใช้สายตาเปล่าๆอย่างนี้มองเห็นไหมครับไม่เห็นภาพจะซ้อนกันต้องใช้แว่นแบบนี้อู้บางไหมเหมือนแว่นตาธรรมดาเลยนะเหมือนแว่นตาที่มีทั่วไปอ่ะเหมือนแว่นตาทั่วไปแต่เขาห้ามกันแดดนะห้ามกันแดดก่อนจะไปถึงจอเดี๋ยวให้คุณเป๋าอธิบายเรื่องของแว่นตา3มิติกันก่อนดีกว่าผมถามคำถามแรกเลยแว่นตา3มิติที่แถมมากับจอที่จะดูที่บ้านเนี่ยนะแตกต่างจากแว่นตาที่เราไปดูที่โรงภาพยนตร์ไหมฮะคล้ายๆกันความจริงลักษณะมันคือมันคล้ายกันมากอะฮะแค่มันอาจจะผิดแปลกกันตรงที่เรื่องไอ้พวกแนวเส้นที่มันจะใช้ตัดภาพที่จะใช้รวมภาพอาจจะไม่เหมือนกันแนวตั้งแนวนอนแนวนอนแนวตั้งอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอ๋อก็มันก็มีความเป็นไปได้นะที่แว่นนี้สามารถจะไปใส่ในโรงภาพยนตร์ใส่ดูในโรงภาพยนตร์ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ครับเท่าที่เขาเท่าที่เทสกับสึกว่าถ้าลงเป็นลงเรียว 3D ก็คือลงแบบพวก SF Major สึกจะใช้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้มีเลนส์เหมือนสำหรับคนใส่แว่นให้เอาหนีบแว่นเลยเนี่ยหนีบเข้าไปเป็นลักษณะคลิปออนใช่ไหมครับใช่คลิปออนคลิปแล้วก็ใส่เลยโอ้นะถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ใส่แว่นอยู่แล้วเหมือนคุณเป๋าเนี่ยนะฮะใส่แว่นอยู่แล้วเนี่ยจะใส่นี่ทับไปชั้นนึงมันก็ดูแปลกใช่บางทีมันเพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเป็นเหมือนคลิปออนที่ในแว่นกันแดดตามร้านขายแว่นก็มีขายทั่วไปเหมือนกันสามารถที่จะเอานี้มันหนีบเข้าไปในแว่นตาได้เลยใช่สาธิตการหนีบให้ดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมง่ายๆครับเพราะมันไม่มีกลไกอะไรใช่ไหมแล้วก็หนีบเข้าไปก็เหมือนหนีบแว่นกันแดดเลยฮะปั๊บเข้าไปแล้วก็ปรับให้มันนี่หน่อยอย่างนี้แว่นทรงไหนก็หนีบได้ได้หมดแล้วก็ใส่ได้แล้วก็ดูได้เลย
อันนี้แถมมากับในชุดนี้ไหมฮะแถมครับเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยทีนี้มาเรื่องของจอบ้างครับLG ออกจอ3มิติมาให้เลือกหลายสเปคหลายขนาดไหมครับก็ถ้าเกิดอันนี้คือเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์นี่ก็คือใช้กับเน้นไปทางคอมพิวเตอร์เล่นกับคอมพิวเตอร์ใช่ครับเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้จะมีแค่รุ่นเดียวของมอนิเตอร์ของมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์นะฮะจะมีแค่รุ่นเดียวมีไซส์นี้ขนาดนี้ขนาดเดียวหรือเปล่า23นิ้วเท่าที่เห็นน่าจะมีไซส์เดียวคุณบ่าวอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเราสามารถที่จะรับชม3มิติเนี่ยได้จากการเล่นอะไรได้บ้างก็อย่างจอ LG ตัวนี้ฮะมันชื่อรุ่นว่า Flatton Flatton D2342P ครับครับก็หลักๆแล้วก็คือเล่นภาพจากคอมพิวเตอร์ครับที่มีกราฟิกการ์ดรองรับ3มิติอ๋อก็คือคอมพิวเตอร์ของเราก็ต้องมีกราฟิกการ์ดใช่รองรับระบบ3มิติที่สามารถจ่ายระบบ3มิติออกมาได้ก็คือพูดง่ายๆคือระบบ3มิติทุกอย่างอ่ะจะต้องทำงานผ่านสาย HDMIครับที่จะเสียบเข้าไปเนี่ยนะใช่ฮะครับใช่แต่ถ้าเป็นคอมธรรมดาจอตัวนี้ก็มีพอร์ต DVI ก็คือเป็นพอร์ตทั่วไปฮะแล้วก็พอร์ต D ซับก็เสียบออกได้เหมือนกันใช่ปกติเหมือนกันอ๋อแต่ถ้าจะดู3มิตินี่ก็ต้องเสียบอีกพอร์ตนึงใช่เพราะจอนี้จะมีคือข้อดีของจอเนี่ยมี HDMI มาให้ครับใช่แล้วสามารถจ่ายเสียงคือสมมุติว่าต่อ HDMI เสร็จอ่ะถ้าเกิดเป็นจอทีวีมันจะมีเสียงออกลำโพงเลยแต่จอนี้ไม่มีลำโพงเพราะเป็นจอมอนิเตอร์อ๋อเพราะดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวหรือว่าคือข้างหลังมันจะมีช่อง 3.5 มิลในการเสียบลำโพงก็เสียบหูฟังใช่ก็เสียบออกลำโพงก็ได้ใช่ใช่หูฟังท่านผู้ชมที่บ้านก็ 3.5 มิลก็เสียบได้เลยใช่ครับเพราะว่าในภายในตัวจอมันมีตัวแปลงสัญญาณเสียงมาด้วยสัญญาณเสียงดิจิตอลจาก HDMI มาครับผมจอนี้ก็ขนาด23นิ้วครับรองรับความละเอียดสูงสุดคือ 1080p ครับ1080p ก็คือ 1920x1080 พิกเซลครับใช่ครับก็ระบบรองรับสายระบบ3มิติก็คือได้ทั้ง 720p ครับแล้วก็ 1080p เลยถ้าเป็น 1080p ต้องใช้ต้องเครื่องต้องส่ง HDMI 1.4 ออกมาครับครับครับประมาณนั้นจะซื้ออุปกรณ์ตัวนี้นะฮะทั้งจอแล้วก็มีแถมแว่นตาด้วยอย่างงี้เนี่ยอันนี้คือชุดหนึ่งถูกไหมครับชุดหนึ่งเลยครับมีราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตกประมาณนะฮะไม่มีราคาทางการทีเดียวก็ประมาณ10,000นิดๆหมื่นนิดๆเท่านั้นเองเหรอฮะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนมันจะแพงกว่านี้ไงเพราะทั่วแค่แว่นสมัยก่อนก็เข้าไป 5,000 แล้วนี่หมื่นนิดๆเองใช่จากสเปคตัวนี้32 23นิ้วนะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถชมภาพ3มิติได้ดูหนังก็ได้แล้วก็เล่นเกม3มิติก็ได้รวมถึงมีแถมแว่นตาอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนิดๆมีอะไรแถมมาให้ในกล่องบ้างครับคุณเป่าครับก็หลักๆแล้วก็ทั่วไปครับเหมือนจอมอนิเตอร์คอมก็คือมีจอใช่มั้ยฮะมีฐานแล้วก็แต่มันจะไม่มีสาย HDMI มาให้ครับก็มีสายเป็น DVI แทนตัวสายนี้เราต้องซื้อเพิ่มเติมต้องซื้อเพิ่มครับแพงไหมฮะเส้นหนึ่งก็พันกว่าบาทถ้ามันคือแบบดีๆนะพันกว่าบาทถ้าแบบธรรมดาเกรดกลางๆก็500-600งั้นเดี๋ยวให้คุณเป๋าโชว์ให้ดูหน่อยแล้วกันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะสามารถเห็นภาพ3มิติลอยมาขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายแทนท่านผู้ชมก็แล้วกันด้วยการลองใส่แว่นนี้แล้วก็ชมภาพ3มิติเดี๋ยวคุณปั๊มจะโชว์เล่นเกมได้ป่ะฮะได้ครับเล่นเกมครับตอนนี้เรามีเครื่อง PlayStation 3อยู่กับเรานะฮะอันนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Motion Controller นะในการควบคุมการเล่นเกมนี้คุณเป๋าเล่นผ่านจอยสติ๊กใช่มั้ยฮะใช่ครับผมใช่นี้ด้วยอ่ะเชิญครับเดี๋ยวผมใส่แว่นแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็จะเป็นแว่นที่ใช้คู่กับจอ LG 3มิติตัวนี้เดี๋ยวจะลองดูภาพว่าจะลอยออกมาเป็น3มิติขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับจอ LG 3มิติตัวนี้ครับโดยการใส่แว่นตาที่มากับเครื่องนี้นะครับโดยเฉพาะซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพ3มิติคุณเป๋าเนี่ยกำลังจะโชว์เกมนึงให้เราดูซึ่งเป็นเกมรองรับระบบ3มิติผมใส่แว่นนี้เข้าไปจะเห็นภาพเป็น3มิติเลยใช่ไหมครับเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับโอ้โหนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นหน้าจอขนาดนี้นะท่านผู้ชมก็คือภาพที่ออกมาจากเกม PlayStation ตัวนี้นี่เกมอะไรคุณเป๋า Killzone ครับ Killzone นะครับซึ่งเป็นเกมแนวยิงและต่อสู้เนี่ยนะหลายคนได้เห็นก็คงแบบโอ้โหแนวนี้แนวบู๊มาแนวชอบอยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมมองนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือมันมีลักษณะของภาพที่ซ้อนขึ้นมาซึ่งคุณเป๋าจำเป็นไหมที่เราจะต้องดูมุมที่ได้องศากับจอแล้วก็ต้องขนาดสูงกลับให้ได้ด้วยใช่ฮะต้องอยู่แบบระนาบผมต้องหามุมหน่อยนะฮะตอนนี้ซ้ายขวาน่าจะได้แล้วแต่ว่าบนล่างกับสูงต่ำนี่ยังไม่ได้นี่ผมต้องดู
ต้องดูให้มันกลางจอเซ็นเซอร์จอตรงนี้เลยไหมครับอันนี้อาจจะเป็นเหมือนข้อติเล็กน้อยนะข้อติน้อยของจอประเภท FPR นะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากการที่ผมสังเกตดูแล้วนะเมื่อกี้ผมนั่งสูงหน่อยขนาดนี้ภาพที่ออกมาจะเป็นภาพที่ซ้อนแล้วก็ดูมิติเนี่ยไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์นะครับเราต้องหามุมแล้วก็องศาที่เป็นเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์กลางของจอจริงๆทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งบนล่างด้วยซ้ายขวาได้แล้วถ้าบนล่างผมต้องมองในลักษณะนี้นิดนึงท่านผู้ชมอาจจะจำเป็นจะต้องปรับจอภาพที่บ้านเองหรือว่าปรับโซฟาที่บ้านท่านผู้ชมให้พอดีกับจอนะครับคือมุมนี้ผมมองตรงนี้เพอร์เฟกต์มากคุณเต๋าครับผมภาพที่ออกมานะจะเห็นปืนเป็นปืนออกมาเห็นรอยการยิงนะฮะเห็นภาพที่เป็นวัตถุต่างๆเสานะฮะเป็นภาพปูนคอนกรีตแล้วก็ตัวต่อสู้กับเราต่างๆทั้งศัตรูที่อยู่ในเกมนะครับแล้วก็วิถีกระสุนต่างๆพุ่งออกมาผ่านทางหน้าจอเหมือนกับเราดูหนัง3มิติในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวโอ้โหครับนะฮะสมจริงครับสมจริงมากแล้วก็ภาพลอยออกมาเหมือนกับที่ชมในโรงภาพยนตร์จริงๆนี่ก็คือความพิเศษแล้วก็ความที่มีการพัฒนาจอ3มิตินะฮะที่จะให้ใช้ในบ้านได้ทุกครัวเรือนเลยนะครับซึ่ง LG ก็ถือว่าเป็นเจ้าต้นๆตอนนี้มีคู่แข่งมั้ยฮะนอกจาก LG ตอนนี้ถ้าเป็นเทคโนโลยีนี้อ่ะฮะครับถ้าในเมืองไทยผมยังไม่เห็นนะผมจะไม่เห็นเรียกว่า LG เป็นเจ้าแรกๆน่าจะเจ้าแรกแล้วเท่าที่ผมมารีวิวแล้วก็ดูกับคุณเป๋าเมื่อกี้ทำออกมาได้ดีเลยค่อนข้างเสียงทีเดียวสำหรับ LG แต่มันมีนิดนึงข้อเสียมันก็คือแบบต้องหามุมใช่ไหมใช่ต้องหามุมแล้วองศาจะลำบากหน่อยในช่วงแรกแต่ว่าถ้าเราปรับพื้นที่ในการรับชมที่บ้านได้นะครับก็จะทำให้เรารับชมภาพ3มิติได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวไม่ธรรมดาคนเกาหลีเนี่ยเก่งนะตอนนี้หลายๆภาพหลายๆชาติเริ่มหันมามองแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีสมัยก่อนก็ต้องเริ่มหันมามองเกาหลีนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตจอภาพอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือตอนนี้ Samsung กับ LG มาแรงมากทีเดียวรวมถึงตัวนี้ด้วย LG ที่เรานำมารีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมในช่วงนี้กันเอาละครับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกระเป๋ามากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะมีอุปกรณ์แกดเจ็ต IT อะไรมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกคอยติดตามนะครับนั่นก็คือสาระเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันในรายการ Digital to Go ในสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดชมรายการได้ทางอีเมล address digital2go.astv@hotmail.com หรือว่าติดตามแฟนเพจของเราได้ทาง Facebook นะครับโดยการค้นหาคำว่า digital2go.astv ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้อย่างนี้รวมถึงค้นหาเรื่องราวข่าวสารทางด้าน IT อื่นๆได้ทางหน้าไซเบอร์ในเมเนเจอร์ออนไลน์ของเราได้เช่นเดียวกันผมนนท์ชาติบุษแสนพรมลาไปก่อนสำหรับสัปดาห์นี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ